ในงบค่าใช้จ่ายรายหัวอันนี้ค่ะทำไมสปสช.ต้องมาซื้ออุปกรณ์เองมาซื้อน้ำยาล้างยาเองอะไรเงี้ยแล้วก็ตรงนั้นวงเงินมาตั้งหมื่นกว่าล้านคือว่ากำลังถามคุณหมอว่าแล้วอย่างเงื่อนไขของคนเป็นไตเนี่ยค่ะจริงๆแล้วมันจำเป็นต้องฟอกในนี้มันมีเงื่อนไขแค่3ข้อถ้าเกิดไม่ล้างไตทางช่องท้องอะไรเงี้ยแต่เงื่อนไขตรงนั้นน่ะใครจะมาค่าข้อตรงนี้คือเขามีสิทธิ์เลือกไหมแต่ที่บังคับให้เขาเลือกเนี่ยแล้วก็ค่ะทั้งหมดเนี่ยแบบนั้นเนี่ยผมถ้าจะมีปัญหาอะไรผมยอมรับว่านะเป็นดีไซน์การตัดสินใจผมไม่เป็นเศษว่าผมยอมรับว่าผมเป็นความรับผิดชอบของผมในการที่จะทำให้ประชาชนเข้าถึงบริการเนาะนั่นคือสำคัญเพราะฉะนั้นเมื่อผมทำหน้าที่อย่างนั้นเนี่ยแน่นอนผมมีเงินที่รัฐบาลให้มาจำกัดผมต้องพยายามทำทุกอย่างที่ให้แวลูของมันนี่ของผมเนี่ยเงินของผมมีคุณค่ามากที่สุดถูกไหมฮะการซื้อหรือการอะไรอย่างนี้ถ้ามันทำให้ได้ของดีราคาถูกนะแล้วประชาชนเข้าถึงบริการได้ดีขึ้นเนี่ยผมถือเป็นหน้าที่ตอนนี้อย่างนี้ฮะผมยกตัวอย่างเช่นเราซื้อสเตนพวกเราคงรู้ว่าสเตนก่อนหน้าที่เรามาจัดการเนี่ยเราสมัยก่อนเราจ่ายเป็นเงินให้บริการเขาดูกันราคาเส้นละ85,000ทุกวันนี้เราซื้อได้ราคาแบบเดียวกันนะครับเส้นราคาประมาณ12,000 กว่าบาทไม่เกิน15,000 บาทลดไปเส้นละ17,000 บาทในขณะที่ปีหนึ่งใช้ 30,000 กว่าเส้นนะท่านคิดดูว่าผมคิดว่าแวลูถามว่าผมมีควรจะทำหรือไม่ความในเมื่อผมมีเงินจำกัดแล้วผมต้องการให้ประชาชนเข้าถึงบริการถ้าผมทำถ้าผมทำแล้วมันผมคิดว่าถ้าจะพูดว่าผมเนี่ยผมทำแล้วมีปัญหาอะไรก็ว่ามาดีกว่าแต่ผมควรจะทำหรือไม่ควรแต่ผมยังคิดว่าผมควรจะทำอย่างนี้ฮะอันนั้นถ้าผมทำแล้วผมทุจริตบอกให้คุณทำแล้วมีปัญหาคุณทำแล้วคุณมีใต้โต๊ะมีนอกมีในคุณบอกมาเลยว่าคุณตรวจสอบได้ยังไงผมซื้อผ่านองค์การเภสัชองค์การเภสัชไม่มีทางที่จะมาให้เงินอะไรใต้โต๊ะผมมันเป็นไปไม่ได้ในระบบขององค์การเภสัชมันทำไม่ได้แต่ที่ผ่านมาสตง.ก็ตรวจสอบไหมคะว่ามีการให้เงินการได้เอาเงินไปเที่ยวอะไรเงี้ยค่ะขออภัยเงินที่องค์การเภสัชเนี่ยให้ทุกโรงพยาบาลให้ทุกหมดเขาเรียกเป็นเงินสนับสนุนกิจการภาครัฐเนาะแล้วสตง.ก็ไม่ได้คือจริงๆเรื่องทักท้วงสตง.ผมไม่มีปัญหาหรอกครับเพราะว่าเราได้ทำรายงานทำชี้แจงสตง.ไปนานมาแล้วด้วยถ้าเขามีปัญหาคงไม่ได้จบหรอกมันจบไปแล้วที่บอกว่าอยากซื้อสินค้าได้ราคาถูกไอ้ประเด็นตรงนี้มีคนก็ท้วงติงเหมือนกันว่ามันก็ไม่ได้คุณภาพจริงแม้กระทั่งน้ำยาล้างไตที่มันมีปัญหาก็เลยไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมันหรือว่าสเตนเองบางคนที่เป็นหมอเองก็ไม่ได้ใช้สเตนของที่ของสปสช.ซื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะคือผมไม่ได้ไม่ได้บอร์ดสปสช.อะไรเงี้ยค่ะที่ไม่ใช้เขาก็ไม่ได้ใช้ผมไม่ได้มีปัญหาว่ามันจะซัตติฟายทุกคนหรอกนะผมพูดจริงนะมันทำไม่ได้หรอกแล้วก็แหมท่านต้องรู้ว่ามันคงเป็นไปไม่ได้หรอกว่าหมอมีหลากหลายสิ่งที่เราทำคือว่าเราไม่ได้ทำเองสปสช.ไม่ได้ทำเองโดยที่ไม่ได้เชิญสมาคมอย่างสเตนเนี่ยคือสมาคมเขาเรียกอะไรนะมาทารกรโรคหัวใจใครเป็นนายกแล้วก็เชิญมาให้เป็นคนกำหนดมาดูขบวนเสกทั้งหมดเลยว่าจะเป็นยังไงสปสช.ไม่มีองค์ความรู้เนี่ยเราไม่ได้ทำอย่างนั้นเราให้ผู้เชี่ยวชาญเขามาทำไปถามนายกสมาคมด้วยว่าไอการจัดซื้อหรือการทำเรื่องนี้เนี่ยสมาคมเนี่ยรับรู้รับทราบหรือว่าเชิญมาเป็นหรือเปล่าไม่ว่าจะทำอะไรทั้งนั้นเนี่ยทำเรื่องไตแล้วก็เชิญทั้งสมาคมทั้งมูลนิธิโรคไตมาเพราะว่าเราไม่ใช่เอ็กซ์เพรสตีในเรื่องนั้นเราก็จะเชิญคนที่เป็นเอ็กซ์ซีเข้ามาทำนะที่เราใช้ค่าใช้จ่ายแพงมากจะเป็นส่วน2เรื่องคือเรื่องอย่างนี้ขนาดเรื่องของหัวใจกับเรื่องของกระดูกเนี่ยที่มันจะใช้อุปกรณ์เยอะผมยืนยันได้เลยว่าเราทำอย่างนั้นแล้วเราก็มีปัญหาในการแล้วเราไม่ซื้อเอกชนโดยตรงเราจะไม่ซื้อเอกชนโดยตรงเพราะเดี๋ยวจะหาว่าเรามีเพราะเอกชนมันง่ายในการที่จะคุณแต่ว่าองค์การบริษัทมันทำไม่ได้ในระบบเขาในการนั่นเราซื้อผ่านองค์การบริษัทหรือให้องค์การบริษัทเป็นร่วมรู้เห็นในการเจรจาต่อรองกับเราเพราะว่าเราต้องการความโปร่งใสในการแต่สิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าโดยแนวคิดคือว่าผมมีหน้าที่ในการพยายามทำให้การใช้เงินเนี่ยมีคุณภาพสูงขึ้นเพราะว่าเรารู้ว่าเราได้เงินจากรัฐบาลน้อยเมื่อเทียบกับระบบราชการระบบอะไรก็แต่เราได้น้อยเพราะฉะนั้นเรามีหน้าที่ในการที่จะทำใ
ให้สิ่งเหล่านั้นมันเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนหมอแต่เงินค่าหัวต่อหัวของสปสช.จริงๆแล้วก็สูงกว่าของประกันสังคมด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นจะว่ามันน้อยคือในเมื่อเป็นคนซื้อบริการถ้าเกิดเราให้ไปแล้วคนที่ดูแลก็คือว่าคุณก็ต้องให้บริการคนที่มาใช้บริการก็คือหน่วยบริการใช่ไหมคะเขาก็ต้องบริหารจัดการเงินของเขาเองนั่นคือเป็นสิทธิ์ของเขาคือไม่ใช่เป็นเรื่องของสปสช.ต้องแบบบริหารเงินให้แบบมีประสิทธิภาพคืออันนี้กำลังงงอยู่ว่าบทบาทอันนี้คือมันน่าจะเป็นหน่วยบริการที่เขาจะต้องดูแลของเขาเองในการที่จะเซอร์วิสยังไงให้ลูกค้ามาใช้บริการของเขาพาร์ทหนึ่งก็เป็นไม่ได้ว่าอะไรโดยส่วนใหญ่เนี่ยเป็นอย่างนั้นไอ้เรื่องการที่เรามาจัดการเนี่ยจะเห็นสังเกตว่าอย่างสมมติเรื่องอะไรเดียวเรื่องสเตทมีปัญหาอะไรนะครับนะเรื่องสเตทเนี่ยมันประหยัดเงินได้เยอะขนาดนี้สมมติเรากำหนดว่าเราจะจ่ายเงินคุณซื้อสเตทเองก็ได้แต่ว่าเราจะจ่ายเงินคืนเส้นละหมื่นที่เราซื้อเนี่ยเขาทำไม่ได้นะเขาหาราคานั้นไม่ได้แน่นอนรับรองได้ผมทำไม่ได้ถูกไหมมันไม่ได้อะมันเนี่ยเราเคยบอกว่าเราจะยอมสมมติมันเราคิดว่าถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่ราคามันคงที่เราจะเปลี่ยนวิธีการจ่ายแบบส่งเงินไปได้เลยนะเพราะว่าเราก็ไม่อยากไปนั่นนะแต่ว่าหลายอันมันยังทำไม่ได้ส่วนใหญ่เรามีหลายอันที่คือกะว่าถ้าเกิดเราทำให้ตลาดมันคงที่ระดับหนึ่งมันต่อรองลงกันนั้นไม่ได้ไม่มากแล้วเราจะไม่ซื้อเราคิดอันนี้หลายเรื่องเนี่ยยกตัวอย่างเช่นน้ำยาล้างไตประเด็นมันคือว่าเราเนี่ยกำหนดว่าต้องส่งน้ำยาล้างไตถึงบ้านค่ะอันนี้คือส่วนสำคัญที่เราเพราะมันแพมันหนัก240กิโลซึ่งอย่างถ้าเป็นสวัสดิการรายการเนี่ยคนไข้ต้องแบกไปเองนั่นกลไกมาเลยแล้วก็ราคาจากเดิมที่มันถุงเกือบ200มันเลย100จริงๆเนี่ยผมคิดว่าอย่างนี้เนี่ยในการเจรจาเนี่ยต่อรองพวกเนี้ยเราต่อรองเนี่ยเราเชิญชวนพวกแพทย์ที่อยู่ในสมาคมโรคไตมาร่วมในการเจรจากับเรานะอันนี้มีปัญหาอะไรแล้วก็กลไกในการจัดการผมคิดว่าอย่างนี้นะสิ่งหนึ่งที่เราคิดว่าคือการจัดการเนี่ยในเรื่องประสิทธิภาพการใช้เงินเนี่ยหน่วยบริการเขาก็มีกลไกเขาใช่ไหมจริงๆประสิทธิภาพของหน่วยบริการมีนอกจากเรื่องการซื้อถ้าพูดถึงมูลค่ายาทั้งหมดในประเทศเนี่ยมันเป็นแสนล้านหรอกนะเป็นแสนล้านมากกว่านี้เยอะถ้าสมมติว่ามูลค่าที่เราซื้อที่เราทำทุกวันเนี้ยเทียบกับยาทั้งหมดผมเชื่อไม่ถึง 10% หรอกที่เราทำแต่มูลค่ามันก็เยอะเหมือนกันนะคะเป็นหมื่นล้านเหมือนกันคุณหมอคืออย่างนี้ถามนิดนึงว่าการที่สปสช.ไปทำอย่างนั้นเนี่ยค่ะก็มันเหมือนกับว่ามองว่าหน่วยบริการเนี่ยเขาไม่มีประสิทธิภาพในการจัดซื้อจัดหาของเขาเองหรอไม่ใช่เพราะว่าการต่อรองระดับที่มันเยอะเนี่ยมันมี power ofบาเกนสูงกว่าเยอะทำไมไม่ปล่อยให้เขาไปจัดการกันเองในเงี้ยเขาก็สามารถที่จะรวมกลุ่มกันในการที่แบบว่าไปซื้อเองก็ได้ไงคะในการที่จะทำซื้อแบบว่าเพื่อจะมีอำนาจต่อรองอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ทำได้นะเขาไม่ได้ห้ามว่ามีเยอะแยะที่เขาจะทำใช่ผมยังถึงได้เขาลองทำดูว่าทำไมไม่ปล่อยให้เขาทำเองอะไรเงี้ยอย่างสเตนอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำไมไม่ให้เขาไปไม่เขาอยากจะลองทำอะไรก็ได้ที่เขาทำได้ขณะนี้มันมีเยอะแยะที่เขาซื้อยกตัวอย่างเช่นที่เราไม่โอ้เราซื้อน้อยมากในรายการเนี่ยเขาลองผมคิดว่าคดีกระทรวงกำลังพยายามจะทำอยู่นะผมเชื่อว่าถ้าเกิดกระทรวงทำได้ดีแล้วก็มีตัวอย่างให้เห็นว่ามันทำแล้วอย่างงู้นอย่างนี้เนี่ยผมคิดว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับในการจัดการก็หมายถึงว่าต่อไปสปสช.จะไม่ทำแล้วไม่ใช่กันหรอกครับแต่ว่าอย่าลืมว่าที่เราทำเนี่ยเพื่อนเราไม่ได้เฉพาะดูแลเฉพาะสเตนอย่างสเตนเนี่ยจริงๆแล้วคนใช้เนี่ยนอกกระทรวงซะเยอะเพราะเป็นโรงเรียนแพทย์ทำเยอะกว่าเพราะว่าโรคเป็นโรคยากเอกชนก็เยอะเอกชนด้วยเอกชนที่อยู่ในระบบของเราด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่ากระทรวงอยากจะเอาในส่วนของกระทรวงไปซื้อเองนะยกตัวอย่างเช่นผมยินดีนะครับว่าผมพูดเลยสมมติดูว่าสมมติสเตนหมื่นเส้นเนี่ยเป็นของกระทรวงทำสักกี่เส้นเนาะแล้วก็ที่เหลือเนี่ยเป็นของโรงพยาบาลจริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะมีปัญหาน่าจะเป็นโรงพยาบาลพวกมหาลัยทั้งหมดเขาใช้เยอะกว่ากระทรวงต้องเยอะโรงเรียนแพทย์ศิริราชรามาจุฬาพระมงกุฎทั้งหลายวชิระซึ่งเป็นเซ็นเตอร์ใหญ่ๆเพราะโดยเนเจอร์คนที่เข้ามาซึ่งส่วนใหญ่เป็นสมาคมเนี่ยเขาก็มาจากคนที่เป็นโรงเรียนแพทย์นั่นแหละอาจารย์เขาไปอยู่ในระบบเขาก็รู้ว่าเราทำอย่างนี้ข้อมูลของการจัดซื้อจัดจ้างเรื่องยาเอ่ยหรือว่าเนี่ยขอเปิดเผยชัดเจนได้ไหมคะว่าซื้อจากที่ไหนมูลค่าแต่ละปีเท่าไหร่ลดลงไปเท่าไหร่ด้วยได้ครับไม่มีปัญหาอะไรครับนะฮะแล้วก็ที่เพียงแต่บอกให้ได้ว่าผมจะถ้าจะให้ข้อมูลผมจะให้ข้อมูลทั้งราคาที่เราประหยัดได้ด้วยในการจัดการเพราะว่านั่นคือส่วนที่ผมคิดว่าเป็นส่วนสำคัญนะครับนะจริงๆแล้วเนี่ย
การซื้อรวมซื้อเนี่ยผมเห็นเป็นเรื่องที่ดีเลยครับระบบสำนักงานเนี่ยสปสช.เนี่ยเนื่องจากว่าเราไม่ได้ให้คือหน่วยบริการไม่ใช่เฉพาะของกระทรวงข้างหน้าเนี่ยเราคิดถึงเรื่องของยามะเร็งคนไข้มะเร็งก็เหมือนกันส่วนใหญ่ไปรักษาที่โรงเรียนแพทย์พวกโรงพยาบาลยากๆเนี่ยเคยนี่เพราะฉะนั้นกลไกพวกนี้จะจริงๆแล้วความยากเนี่ยมันจะอยู่ที่โรงเรียนแพทย์ซะมากกว่าที่เพราะโรคที่เราทำเราไม่ได้ไปเอายาหวัดยาเวิร์ดมาทำหรอกว่ามันคือทำตอนนั้นผมบอกนโยบายว่าถ้าเกิดเราประหยัดเงินไม่ถึง100ล้านเนี่ยเราอย่าไปทำเพราะไม่มีเยอะเราแมนิปูเลตตลาดได้ระดับหนึ่งแล้วเราก็พอแล้วเพราะว่านั่นคือสิ่งวัตถุประสงค์เราคือว่าเราต้องพยายามเอาเงินของเราให้เกิดประโยชน์ value money ของเราต้องพยายามทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับซึ่งมันต้องบาลานซ์กับคนใช้แน่นอนคือในระบบการแพทย์เนี่ยมันไม่ง่ายในการที่คุณอยู่ดีๆคุณจะบังคับให้เขาใช้หรอกผมรับประกันได้งั้นสิ่งที่เราทำนี่หมายความว่าเราถึงผมถึงบอกไงว่าเราทำเนี่ยเราไม่มีทางทำเองแล้วบอกเฮ้ยหมอหัวใจโหไม่ง่ายนะใหม่ๆเนี่ยตอนนั้นที่เราโวยวายพอสมควรแต่ว่าเราทำไปแล้วเหมือนยา CL ที่เราทำยาเสียตัวอย่างเช่นยาคอพิโดเกลที่เราทำเสร็จแล้วเราก็เวลาเราจ่ายยาหลังจากนี้เราก็จ่ายยา CL อ่ะเราก็ซื้อยา CL นะเราไม่ได้ให้เขาโรงพยาบาลซื้อมันซื้อไม่ได้หรอกถามว่าถามยา CL เนี่ยถ้าเราไม่ทำเราซื้อเม็ดละบาทกว่าขณะที่บริษัทมันราคาเม็ดละ70บาทแล้วถ้าคิดดูปีนึงเราไม่รู้ใช้กี่ล้านเม็ดยกตัวอย่างเช่นยากำพร้าพวกพิษงูพวกยาวลากินยาสำหรับขับเหล็กขับตะกั่วขับอะไรพวกนี้นะยาแก้พิษไอจากไอมะพร้าวเขาเรียกโบทูลินุ่มมะพร้าวดองเอ้ยไปหน่อไม้ดองหน่อไม้ปี๊บอะหน่อไม้ปี๊บแล้วมันมีสารพิษตอนที่เราทำเนี่ยเราก็เลยซื้อวัคซีนไว้ตรงกลางเพราะว่าวัคซีนตัวนี้ถ้ามันโรงพยาบาลไหนก็ไม่อยากซื้อสต็อกไว้แล้วเพราะซื้อแล้วอาจจะไม่ได้ใช้ก็ได้ที่พวกนี้เราก็ซื้อจากตรงกลางนะซื้อให้องค์การเภสัชให้รามาเป็นคนสต็อกแล้วก็จัดระบบในการอย่างพิษงูเนี่ยมันใครจะสต็อกใครจะไปจัดการมันเก็บไว้หมดอายุแล้ว expire ไปมันมีอายุของมันแพงจนต้องทุนเก็บเขาสายแล้วใครไปเก็บถ้าไม่จัดระบบในการที่แล้วถ้าเกิดมันเกิดขึ้นแล้วไม่มีระบบในการจัดการมันเข้าไปถึงบริการทำไงงั้นการซื้อตรงกลางเนี่ยไม่ใช่เป็นปัญหาของผมหรอกคุณจะทำไงให้มันได้ของดีมีประโยชน์ตอนนี้อย่าไปต่อต้านในการซื้อเลยไม่ได้ต่อต้านค่ะเพียงแต่อยากจะทำให้เห็นว่ามันโปร่งใสใครอยากคิดว่ามาเห็นกระบวนการผมยินดีนะมาคุณอยากมาดูอะไรก็ได้เราจะเจรจาคุณอยากจะบอกเสริมเราจะเชิญไปด้วยในแง่ของตรงนี้เนี่ยค่ะในแง่ว่าที่ผ่านมาอย่างไอ้ปัญหาเรื่องพวกนี้มันมีการคุยกับกระทรวงสาธารณสุขมากน้อยแค่ไหนยังไงอะไรเงี้ยค่ะสมัยก่อนเนี่ยมันก็ซื้อตัวอย่างสมัยก่อนมาที่ตัวอย่างวัคซีนเนี่ยสมัยก่อนอยู่กระทรวงกรมควบคุมโรคเขาก็ซื้อนะเขาไม่ได้ปล่อยให้โรงพยาบาลซื้อหรอกครับขอตีไปกรมบัตรยากมันก็ซื้อที่ส่วนกลางเท่านั้นยารักษาวัณโรคมันก็ซื้อที่กรมควบคุมโรคทำไมมันไม่เห็นว่าภาพทั้งหมดภาพรวมของประเทศอะไรเงี้ยว่าจุดไหนมันต้องการอะไรยังไงเพราะแต่ละบริบทของแต่ละโรงพยาบาลมันมีโรคไม่เหมือนกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยทำไมฐานข้อมูลมันถึงไม่มีอยู่ในส่วนกลางตรงสักที่หนึ่งในการที่จะมอนิเตอร์ในการที่จะแต่วันนี้ทำไมภาพนั้นมันไม่เห็นเราไม่เห็นภาพระบบสาธารณสุขของประเทศไทยว่ามันทั้งหมดมันคืออะไรที่เราเคยเสนอในพับบิคเลยนะแต่ว่ามันอาจจะมันอย่างว่ามันก็มันพอเสนอไปมันก็ผ่านไปมันก็มีคนสนใจอะไรไอ้ข้อมูลพวกนี้เราก็เคยเสนอต่อพับบิค